ค่ะนะครับสวัสดีสวัสดีและก็สวัสดีนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปสักพักใหญ่ๆก็2 3อาทิตย์แหละและวันนี้เราก็กลับมากับการรีวิว DX อีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้จะมาแปลกหน่อยเพราะว่ามาเป็นสายเซนไตหลังจากว้าวไปได้เดอร์มาค่อนข้างที่จะหลายคลิปแล้ววันนี้ก็เป็นของแก่และของที่น่าจะว้าวซ่าในช่วงนี้เลยก็เพราะว่ากระแสนั้นค่อนข้างที่จะดีเลยก็ได้ครับสำหรับเจ้า DXKing Otter หรือหุ่นจากขบวนการโอซามะเซนไต King Otter นั่นเองแล้วก็สำหรับซีรีส์นี้ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากๆเลยก็ว่าได้นะสำหรับในไทยตอนนี้เอาล่ะเป็นไงล่ะกล่องค่อนข้างที่จะเบิ่มๆเลยไหมกล่องนั่นๆนี่สวยจัดผมยอมรับเลยว่ามันเป็นหุ่นเซนไตตัวแรกที่ผมซื้อเข้าบ้านและหุ่นตัวแรกในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวเราไปดูกล่องและของข้างในกันดีกว่า Let's goและนี่คือของที่จะให้มาทั้งหมดในกล่องนะครับเดี๋ยวแกะมาดูดีกว่าชิปต่อไปก็จะเป็นก็อดคามาคิริหรือตะกั่วแตงข้าวนั่นเองตัวนี้เท่นะผมว่าต่อไปก็จะเป็นก็อดทอมบูตะกั่วแตงไม่ใช่สักแทนแมลงปอตัวเบลอเลยต่อไปก็จะเป็นก็อดเฮียชิก็คือผึ้งของเราพี่ผึ้งมีผึ้งชิปโฟกัสแล้วก็จะมีเต่าทองก็อดเทนทูไม่โฟกัสโฟกัสแหละ2ตัวให้มา2ตัวเนี่ยในถุงแล้วก็ก็อดแอนมดติดดาบชิปแล้วก็ก็อดทูโมหรือเปล่าเรียกเสียงถูกหรือเปล่าไปดูก็คือแมงมุม2ตัวแดงกับสีขาวชิปแล้วก็นี่เลยตัวสุดท้ายโอ้โหน่ารักขนาดนี้น้องม่วงก็ปาปิยองนั่นเองหรือว่าผีเสื้อห่าปาปิร้านนี้ครับตัวสุดท้ายเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นภาพรวมของหุ่นทั้งหมดเมื่อนำมาวางรวมๆกันก็ประมาณนี้ผมว่ามันก็สวยนะอลังการดีอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เท่เนี่ยต่อทองแมงมุมนี่น้องน่ารักมากเลยโดยเฉพาะนี่น้องม่วงนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปรวมร่างหุ่นกันเลยดีกว่า Let's go ไปอ
เอาละครับหลังจากที่เราได้ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูจุดขยับและความสวยงามของมันดีกว่าเอาละโดยรวมของเจ้าตัวนี้ผมว่ามันเป็นหุ่นที่ค่อนข้างที่จะสวยกว่าภาพโปรโมทเยอะเลยนะสีมันค่อนข้างที่จะสดแล้วก็จุดขยับของตัวเนี้ยโหดมากๆซึ่งโหดยังไงก็คือตรงนี้มันจะมีงัดขึ้นงัดลงแล้วก็ข้อพับตรงนี้จะเป็นจอยหนึ่งนี่อีก2ซึ่งมันดัดได้ค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะโดยใกล้ข้อ1 2มันมีข้อพับเอ้ยข้อต่อ2ขั้นอ่ะซึ่งมันโหดมากซึ่งหุ่นเดียกส่วนใหญ่จะไม่มีข้อต่อที่ประมาณนี้ครับแล้วก็ขาเนี่ยขาของเจ้าตัวนี้ใช่ไหมมันจะหมุนได้รอบเลยแล้วก็ข้อพับโหดเหมือนกันครับได้สุดแหละแต่ไอ้เจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะยืนได้อยู่นะผมว่าเราจะต้องปรับองศาดีๆนะชิบชิบแต่โดยรวมเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบผมว่ามันสมส่วนอยู่นะไม่แย่อุ้ยอุ้ยลงโดยส่วนตัวผมชอบนะสำหรับหุ่นตัวแรกที่ผมซื้อมาเล่นลองดูด้านหลังก็ไม่แย่นะผมว่ามันก็โอเคอะสวยแหละปีกมันกอดปลาปีกแมงปอผมว่ามันก็สวยแหละครับใสโอ้จะล้มต้องจัดองศาหรือแบบขาให้มันดีๆนะงั้นมันแบบล้มแน่นอนชิบครับหลักๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันดีกว่าไปครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวหุ่นจากขบวนการโอซามะเซนไตคิงโอเจอร์หรือเจ้า DXคิงโอเจอร์นั่นเองหุ่นยนต์ของขบวนการนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นหุ่นตัวแรกสำหรับสายหุ่นยนต์เลยก็ว่าได้ของเรื่องนี้นะครับซึ่งส่วนตัวของผมนี่ผมรู้สึกโอเคกับมันมากๆเลยด้วยที่ว่าข้อต่อของมันนี่ค่อนข้างจะแข็งแรงแน่นและจุดขยับค่อนข้างที่จะเยอะและด้วยดีไซน์ของมันผมว่ามันก็โอเคนะไม่แย่เลยมันเป็นหุ่นอีกตัวนึงที่ผมว่ามันทนทานอีกตัวนึงอะเรื่องข้อต่อนี่ผมว่าน่าจะหักยากอีกตัวนึงเลยเพราะว่าส่วนมากข้อต่อมันจะแบบเป็นข้อต่อที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็การจัดท่าจัดทางนี่ผมว่ามันจัดได้เยอะมากๆแต่มันจะติดที่แบบดาบมันค่อนข้างที่จะใหญ่สำหรับผมนะโดยรวมผมว่าหุ่นตัวเนี้ยโอเคมากๆใครที่ชอบกระบวนการนี้ก็จัดและกระแสของกระบวนการเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบมาแรงมากๆในตอนนี้ซึ่งผมก็ติดซีรีส์นี้อีกคนนึงเลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ดีกว่ายังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับจะพยายามกลับมาอัพคลิป บ่อยๆช่วงนี้หายไปนานเพราะว่าไม่มีของมาให้รีวิวจ้ะบ๊ายบาย